สรุปเป็นสถานที่ตามลำดับต่อไปนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณท่านผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ